ทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันขอฝากสินค้าถั่วลายเสือขั้วจากทิศทางไทยค่ะกรอบหวานมันน้ำหนัก500กรัมราคา179บาทสอบถามได้ที่โทร02-114-1177หรือว่า LINE ID ค่ะ @shop4.store ได้เลยค่ะมาเปิดประเด็นกันค่ะหนุ่มอุบลก็โดนจับหลังจากมีการแฮ็กเว็บศาลรัฐธรรมนูญอ้างป่วยโรคซึมเศร้าแม่ร้องไห้ลูกป่วนแทน3นิ้วแต่ไร้คนเหลียวแหล่ซึ่งเนื่องจากกรณีค่ะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้มีการตามแกะรอยจาก IP address ของผู้ต้องสงสัยจนนำไปสู่การจับกุมค่ะหนุ่มวัย33ปีที่เรียนจบปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการก่อเหตุค่ะแฮ็กเว็บของศาลรัฐธรรมนูญได้ที่บ้านพักจังหวัดอุบลราชธานีโดยผู้ต้องหาค่ะให้การยอมรับสารภาพว่ามีการลงมือก่อเหตุจริงต่อมาก็มีรายงานว่าขณะที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3นำหมายค้นศาลจังหวัดอุบลที่194/2564ลงวันที่12พฤศจิกายน2564มาทำการตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยในตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการอ่านหมายค้นค่ะให้ทราบปรากฏว่ามารดาของผู้ต้องหาเข้ามารับฟังด้วยและพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เริ่มมีอาการเครียดขึ้นมาทันทีเอ่ยปากถามลูกชายด้วยเสียงสั่นเครือว่าแม่ก็ดูข่าวนี้อยู่ไม่รู้ว่าเป็นลูกลูกใช้ความรู้ทำอย่างนี้หรือและก็ร้องไห้ออกมาทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะจึงมีการพูดปลอบว่าใจเย็นๆไม่เป็นไรวันนี้เป็นการมาตรวจสอบเท่านั้นจากนั้นมารดาก็บอกว่าที่ผ่านมาลูกชายไม่สบายมีอาการซึมเศร้าซึ่งหลังจากจบมาก็ไม่ได้ทำงานทางด้านของผู้ต้องหาค่ะก็ได้มีการให้ปากคำกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งคณะด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจค้นห้องพักพร้อมกับมีการยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้ต้องหาไปตรวจสอบเพื่อประกอบหลักฐานโดยเบื้องต้นผู้ต้องหารายนี้ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้แฮกเว็บของศาลรัฐธรรมนูญจริงทั้งนี้ทางด้านของดร.กิตติทัศน์ชัยประสิทธิ์นักวิชาการอิสระและอาจารย์ด้านสถาปัตยกรรมสอนพิเศษด้านปรัชญาการเมืองได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ระบุได้ว่ากรณีตำรวจจับกุมหนุ่มแฮกเว็บศาลรัฐธรรมนูญว่าสิ่งหนึ่งที่คนพวกนี้เข้าใจผิดก็คือเว็บไซต์ของส่วนราชการไม่ได้มีไว้เพื่อเก็บข้อมูลความลับหรือระบบอะไรที่มันซับซ้อนเลยแท้ที่จริงมันมีสถานะไม่ต่างอะไรจากป้ายประกาศที่แปะข้างฝาตามหน่วยงานราชการคือมีไว้ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข่าวสารหรือแสดงเอกสารประกาศทั่วไปเท่านั้นเว็บไซต์หน่วยงานราชการมันไม่ใช่ฐานข้อมูลแบบธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสำนักข่าวกรองแห่งชาติที่จะมีข้อมูลความลับส่วนบุคคลหรือข้อมูลชั้นความลับที่ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาดังนั้นการแฮกเว็บไซต์พวกนี้ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายอะไรต่อส่วนราชการหรือองค์กรใดๆกลับกันเมื่อทำเสร็จยังไงเสียมันก็มีร่องรอยให้ตำรวจไซเบอร์ตามกลับไปจับตัวคนที่ทำแน่นอนครับสุดท้ายพวกนักการเมืองนักเคลื่อนไหวนักวิชาการที่เขาปั่นความคิดความเกลียดชังจนคุณก่ออาชญากรรมแบบนี้ขึ้นมาเขาก็ไม่เคยมารับผิดชอบชีวิตของคุณสุดท้ายคุณก็เป็นเพียงหมากตัวหนึ่งที่เขาจะเอาข่าวของคุณนั้นไปปั่นกระแสและใช้ประโยชน์ทางการเมืองต่อก็เท่านั้นเองเสื้อทิศทางไทยหัวใจรักชาติไซส์เล็กสำหรับเด็กราคาเพียงตัวละ139บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้เลยที่02-114-1177หรือที่ LINE @shop4.store หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับ